งครับเพลงเงินล้านรอบรองชนะเลิศสนับสนุนโดยกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแฟมิลี่เดี๋ยวจะรู้แล้วว่าจะเป็นสมุทรปราการหรือว่าเชียงใหม่ที่เข้าไปชิงครับตรงนี้เดี๋ยวเราคุยกับตัวแทนจากเชียงใหม่ก่อนนะครับนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่คุณประกิตสาวแก้วสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเราบอกว่า1ล้านจะไปทำอะไรในรถคือรถกู้ชีพกู้ภัยครับตอนนี้มีอยู่คันเดียวครับอ๋อคันเดียวไม่พอไม่พอนี่คือฝั่งเชียงใหม่นะครับฝั่งของสมุทรปราการจะคุยกับรองปลัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายคุณเชิดเกียรติทาทองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับเอาไปทำอะไรครับปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อสำหรับการเรียนการศึกษาของเด็กและเยาวชนของเรียนสิริเป็นยันไรครับเราเลือกเพลงอะไรมาเบนเบนเพลงรักนี้มีกรรมครับผมของคุณสันติดวงสว่างครับสันติดวงสว่างก็จะเป็นแนวหวานมิวเลือกเพลงอะไรคะกรรมกรสอนลูกค่ะนันดาจันฉายนันดาจันฉายพบเลยนะครับกรรมกรสอนลูกครับน้องหมิวจากสมุทรปราการใช่เพื่อลูกยิ่งชายได้กินกุ้งหอยปูปลาเปลี่ยนจากมาม่าที่เป็นอาหารประจำลูกจะศึกษาเล่าเรียนให้ดีอย่าไปยกพวกต่อยตีสอนแม่วอนลูกเอ๋ยจงจำอย่าไปทันลำท่องจำไว้เป็นตำรางานหนักเพียงใดแม่ไม่เคยหวั่นเพื่อให้ลูกนั้นสำเร็จการศึกษาลูกอิ่มลูกยิ้มแม่สุราถึงพ่อจะไม่กลับมาแม่มีปัญญาเลี้ยงดูไม่ขอยอมแพ้ในความยากจนกัดฟันเลี้ยงลูกสี่คนไม่สนคำคนยากตำรับตำราแก้วตาจงตั้งใจดูแม่จะขอสู้จนกว่าจำจากลาแล้วแก้วใจต้องจาก
ล้ไปจากกันใจกีดกันเก็บความช้ำไว้ในใจเหมือนว่าเราตายจากกันคิดว่าฝันพลันอับปางเกิดใหม่ชาติหน้าถ้าหากมีขอสองเรานี้อย่ามีใครกีดขวางสิ้นหวังน้องน้องน้ำตาไว้ชาติหน้าเถิดน้องนาจะสร้างทางรักของเราถึงน้องเบ้นเชียงใหม่นะครับร้องเพลงถ่ายทอดอารมณ์ถือว่าได้ดีแต่ใบหน้าของน้องเบ้นเนี่ยเศร้ามากเศร้ากว่าเนื้อเพลงใช่มันเศร้าเกินเศร้าเกินมันต้องมีความหวานในนั้นด้วยมาดูน้องหมิวจากสมุทรปราการนะครับเสียงหวานใสอักขระชัดเจนอารมณ์เพลงดีมากครับเห็นการสอนลูกเลยครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีลูกถึง4คนเยอะไปสุดตัวผมนะผมชอบน้องหมิวมากกว่าแต่15แต้มนั้นจะเป็นตัวตัดคะแนนหรือเปล่าไม่ทราบครับโอเคครับน้องหมิวมองย้อนไปเมื่อรอบที่แล้วก็ดีรอบนี้ก็ดีนั่นหมายถึงมาตรฐานที่มาตรฐานเสมอยังดีอยู่นะครับวันนี้เลือกเพลงฟังแล้วกินใจด้วยครับทั้งเบนซ์ฮะเราเน้นเศร้าเพราะเราเน้นถ่ายทอดอารมณ์ใช่ไหมก็ถือว่าทำได้ดีจริงๆแล้วทั้งเชียงใหม่กับเบนซ์เนี่ยได้เปรียบตรงนั้น15คะแนนแต่ถ้าไม่มี15คะแนนเนี่ยมีหนาวโอ้โหโอ้เอาละเอาละพี่ชอบรักนี้มีกรรมนะคะเวรกรรมเวรกรรมเจ็บปวดมากนะคะเบนซ์วันนี้ทำได้ดีนะดีกว่ารอบที่แล้วอีกนะพี่รู้สึกนี่ดีกว่ารอบที่แล้วเอาละมีเองก็ดีเหมือนกันนะคะเสียงดีแล้วเป็นคนที่ออกอักขระชัดเจนชอบน้ำเสียงของหมิวอยากให้2คนนี้ออกอัลบั้มทำไมอ่ะเพราะมีความรู้สึกว่าเราดูเขามันไม่ใช่แค่นักร้องเด็กๆอ่ะมืออาชีพเลยนะมืออาชีพมากเลยนะแล้วก็คิดว่าเอาคนดูอยู่แล้วก็คิดว่าคนที่ดูไปด้วยจะรู้สึกตามเพลงไปด้วยวันนี้ตัดสินยากมากน้องหมิวมีเสียงดีมากโปร่งกังวานฟังชัดแต่วันนี้ห่วงเอื้อนเยอะไปนิดนึงส่วนเบนซ์ร้องได้ละเอียดขึ้นแล้วก็สมูทมากแต่ข้อเสียคือร้องแล้วมันมีอารมณ์อยู่อารมณ์เดียวเศร้าคุมอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวซึ่งจริงเพลงนี้ไม่ใช่เพราะว่าเพลงนี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาบ่นให้ฟังว่ามันเศร้าอย่างไรสุดท้ายทำใจได้ความเศร้ามันจะลดลงความปลอดโปร่งของเสียงจะต้องเพิ่มขึ้นและวางเสียงอยู่ลึกไปนิดนึงมันหุ่มหำคลุมเครือไปหน่อย ก็อย่างที่บอกมีข้อดีข้อเสียเสียสลับกันอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจว่ากรรมการคิดยังไงวันนี้ต้องลุ้นครับจริงๆต่างคนต่างคิดแต่ตอนนี้เราไปดูโชว์พิเศษก่อนโชว์จากอาจารย์ไข่มาริโวน่าแล้วก็แชมป์ของเราคุณเสียงพร้อมด้วยกันครับเชิญอยากให้เจ้ารำรู้
ขอบคุณมากครับสนับสนุนโดยยาสีฟันซอลส์เครื่องสำอางมาร์กอัพบ้านและคอนโดโดยละลินพร็อพเพอร์ตี้ปูนเสือไทยประกันชีวิตน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านรอบรองชนะเลิศ